เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดงานพิธีส่งมอบรถบรรทุกรุ่นใหม่นะครับ New F Patch นะครับให้กับบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับสำหรับใช้ประกอบธุรกิจนั่นเองลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณรัตดาวันชาญพิทยาธุรกิจนะครับผู้จัดการทั่วไปภาคกลางและภาคเหนือของ Volvo นะครับกับเปิดงานในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีงามเลยนะคะเพราะว่าทางบริษัท Volvo Group แล้วก็อิตาเลียนไทยได้เป็นหุ้นส่วนพันธมิตรทางการค้านะคะซึ่งทางเราแล้วก็ทางทีมผู้บริหารเนี่ยทราบว่าวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะเรายังมีภารกิจยิ่งใหญ่ที่รอคอยเราเพื่อทำให้ทางบริษัทอิตาเลียนไทยมีความพึงพอใจสูงสุดนะคะแล้วก็ใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็รถรุ่น FH ที่ส่งมอบอันนี้ค่ะการพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยตรงกับค่านิยมหลักขององค์กรนะคะในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนี้นะคะและรัฐวันก็ต้องขอบคุณนะคะทางบริษัทอิตาเลียนไทยที่ให้โอกาสทางบริษัทโวลโว่กรุ๊ปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของความสำเร็จของบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะแล้วก็ทางเราขอให้บริษัทอิตาเลียนไทยนะคะมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทางด้านการค้าแล้วก็หวังว่าโวลโว่กรุ๊ปคงจะเป็นส่วนหนึ่งกับความก้าวหน้าอันนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะGood morning, everybody. Welcome here. I feel very proud and honored to be here for the delivery of 19 brand new Volvo FH trucks to Italian Thai. I was impressed by our company to see how operations were working, to see the vision from your team, how they are planning the operations, and they could clearly describe to me how the trucks should be used in operation.And that's why I'm feeling very comfortable that we were able to offer the correct specification of trucks for your business. And safety is one of the core values from the Volvo Group, and these trucks are developed with the highest safety level that we have ever built trucks before. So altogether, these 90 trucks are really top products, and I'm really sure you will like them a lot. And with the support from Kunadawan's team here,The trucks can remain in top condition for many, many years. So I wish you very good luck with the business in your operation in the coming years. Thank you very much.